สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับกับคุณอรรถกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขนะครับวันนี้วันที่28มีการพิจารณาเรื่องของการถือหุ้นสื่อเข้าข่ายขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่ครับซึ่งเอาคร่าวๆก็คือฝ่ายค้ามีคุณธัญวรินทร์โดนครับเพราะว่าศาลบอกว่าเป็นหุ้นสื่ออันนี้ศาลบอกว่ามีพิรุธไม่ยอมมาชี้แจงเหรอเอ้าแล้วถ้าเขาไปชี้แจงแล้วไงคือคุณธัญวรินทร์คงยังไงดีล่ะโดยส่วนตัวแกคงไม่ไหวละเบื่อแล้วเอื้อมแล้วเหรอไม่รู้พี่ผมเดาเป็นผมก็อยากทำอะไรก็ทำแล้วทำไมตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่เห็นให้ไปชี้แจงอันนั้นในชั้นกกต.ไม่ศาลก็ไม่ได้ไต่สวนอ๋อในไหนถึงยุบพรรคใช่ไหมไม่ให้คดีถือหุ้นสื่อศาลก็ไม่ได้ไต่สวนครับศาลไม่ได้ไต่สวนนะยุบอนาคตใหม่เนี่ยไม่ได้ไต่สวนนะครับฮะแล้วก็บอกว่าข้อกฎหมายพอละครับศาลไม่ได้ใช้เองอันนั้นอาจจะเป็นถ้าผมแก้ตัวแทนศาลนะก็บอกว่าอันนั้นเป็นการพิจารณาทางข้อกฎหมายแต่นี่มันมีเรื่องข้อเท็จจริงด้วยว่าถือหุ้นสื่อทำสื่อจริงหรือเปล่าทีนี้พอศาลบอกว่าสสเกือบทั้งหมดรอดเนี่ยนะฮะ32คนฝ่ายรัฐบาล32คนฝ่ายค้านมีคุณกรอบโดนก็ผมก็จะบอกว่าเอาแล้วไงอ่ะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งครับที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นคือพิจารณาคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครมีถอนเพิกถอนไปชี้ขาดไป10ลาย10สำนวนครับใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นศาลฎีกานะไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะ7ลายนะเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหุ้นที่ว่าเนี่ยครับแต่จริงเลิกแล้วนะเลิกแล้วแต่ว่าศาลไม่ทันยังเลิกไม่ทันเลิกไม่ทันวันสมัครเลิกจดแจ้งการพิมพ์ครับเนี่ยก็คือสรุปแล้วก็คือโดนตัดสิทธิ์ไป7ลายมี1ลายที่บอกว่าเลิกแล้วแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเขาจดแจ้งเลิกไปแล้วแต่ข้อมูลเนี่ยมันไม่อัปเดตมันไม่อัปเดตอันนี้ก็เลยอันนี้รอดไปครับอันนี้คือกรณีที่จังหวัดสระแก้วแต่มี2ลายที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือรายของคุณคมสันศรีวณิชครับใช่ไหมฮะผู้สมัครส.ส.จังหวัดอ่างทองเขต1พรรคประชาชาติเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท TM International Import Export ซึ่งในวัตถุประสงค์ของบริษัทอะในการเขียนวัตถุประสงค์ของบริษัทเขียนไว้ว่าประกอบกิจการต้องการประกอบกิจการลงพิมพ์รับพิมพ์หนังสือจำหน่ายออกหนังสือพิมพ์ด้วยถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงอ้างข้อเท็จจริงว่าจริงๆไม่ได้ทำเพียงแต่มันจดวัตถุประสงค์ไว้ครับศาลบอกว่าฟังไม่ขึ้นแต่ต้องเข้าใจก่อนอันนี้ผู้ชมทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าเวลาจดบริษัทเนี่ยหรือจดห้างหุ้นส่วนต่างๆในสื่อบริคนนะฮะ22วัตถุประสงค์เนี่ยมันสำเร็จรูปมันเหมือนกับแบบก็คือทนายเอามาให้แบบมันมีแบบพิมพ์แบบฟอร์มอะไรนะก็จะมีแบบสำเร็จรูปมันก็จดกว้างขวางไว้ก่อนมันจดกว้างไว้ก่อนนะไม้จิ้มฟันจะเรือรบมันก็จะมีประเภทนี้ซึ่งมีอยู่2ลายลายของคุณคมสันศรีวณิชที่อ่างทองเนี่ยนะฮะคดีเนี้ยผู้รักษาศาลฎีกาเนี่ยของแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยเป็นอดีตสนช.ด้วยแล้วคดีถัดมาคุณภูเบศเห็นหลอดอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องคนจะรู้จักกันเยอะเพราะว่าโด่งดังเพราะเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วน Mass Engineering and Service มีเขียนไว้ด้วยว่าวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์แต่ไม่ได้ทำนะก็ถึงแม้ว่าตอนหลังไปจดหลังจากวันที่6มีนาไปจดทะเบียนเลิกค่าหุ้นส่วนนี้แล้วก็หลังจากยื่นใบสมัครก็ถูกตัดสิทธิ์ครับใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อจริงเขาไม่ได้ประกอบกิจการสื่อจริงแต่มีวัตถุประสงค์ทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ศาลฎีกาเลือกตั้งกำหนดไว้ครับบัญญัติไว้คล้ายๆว่าตัดสินไว้ซึ่งพอเป็นศาลฎีกาเลือกตั้งแล้วคดีถึงที่สุดไปร้องใครก็ไม่ได้ครับแต่พอเอาสส64คน63คนที่เรียกว่า60กว่าคนที่คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกรณีของคุณคมสันศรีวณิชกับผู้บอร์ดเห็นบริคนส่วนที่คล้ายๆกันเป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้มาพอมาขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นสสแล้วเนี่ยจะขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องคุณสมบัติศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
ก็กลายเป็นว่าสามนูนเนี่ยอะไรอ่ะเรียกว่าคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรก็คำวินิจฉัยก็เหนือกว่าศาลฎีกาเลือกตั้งอ่าฮะก็ไปสามนูนก็กลับอันนี้ก็คือกลับในทางคำวินิจฉัยว่าสรุปแล้วไอ้การที่มีแค่หนังสือบริคลสนธิที่บอกว่าทำหุ้นสื่อเนี่ยในคล้ายๆว่าในหนังสือบริคลสนธิเนี่ยทำสื่อด้วยแต่ไม่ทำสื่อจริงเนี่ยรอดไปครับรอดหมดใช่ไหมฮะนั้นก็เลยเกิดคำถามย้อนไปว่าเอาแล้วสองรายที่เขาโดนตัดสิทธิ์ล่ะใครให้ความยุติธรรมเขาแล้วเราจะมองอย่างไรในเมื่อศาลฎีกาเลือกตั้งตีความแบบนั้นใช่ไหมตีความแบบขัดแย้งกับศาลฎีเรียกว่าสตริกตามวัตถุประสงค์หนังสือบริคลสนธิครับสตริกว่าถ้าคุณมีอย่างนี้เขียนไว้มันแปลว่าหุ้นสื่อทั้งที่ไม่ได้ทำสื่อจริงครับใช่ไหมฮะก็ถูกตัดสิทธิ์เราจะเห็นอันที่หนึ่งอันนี้ก็คือกลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยกไปละแต่ว่าต่อไปเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้หนังสือบริคลสนธิถ้าไม่ได้ทำจริงมันทำสื่ออยู่แต่ไม่ได้ทำจริงเนี่ยก็ยังสมัครส.ส.ได้ครับแต่ไม่แน่นะก็ไม่แน่อีกผมไม่คิดว่าไม่มีใครจะจดอีกแล้วไม่กล้าเสี่ยงฮะไม่มีใครเสี่ยงอีกแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบคุณไม่รู้ว่าใครตีความแล้วตีความกันแบบไหนครับคุณอาจจะซวยก็ได้อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยมันก็จะมี 2-3 มาตรฐานใช่ไหมตอนนี้อันที่1ใช่ไหมอันที่1ก็คือบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ชัดแล้วว่าตกลงนะถ้าคุณไม่ได้ทำหุ้นสื่อถ้าไม่ได้ทำสื่อจริงแต่ในหุ้นมันเขียนบริคลสนธิว่าประสงค์จะทำสื่อครับคุณไม่ผิดอันที่2ก็คือทั้งศาลฎีกาเลือกตั้งทั้งศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ขาดคุณธนาธรไปแล้วก็คือบอกว่าทำสื่อถึงแม้จะเลิกไปแล้วครับไม่ได้มีผลอะไรต่อการเลือกตั้งเลยข้อที่จริงคือไม่ได้ทำมาแล้ว2ปีคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณธนาธรนี่ก็ไปอ้างว่าถอนหุ้นเปลี่ยนหุ้นโอนหุ้นทีหลังคำถามก็คือว่าไอ้หุ้นสื่อที่ว่าเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งไม่มีที่ตัดสินมา7รายนั้นก็ไม่มีหนังสือพิมพ์เลิกแล้วทั้งนั้นครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็เลิกแล้วใช่มั้ยฮะอันนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากคู่แข่งร้องเรียนแบบ7รายที่ว่าเนี่ยฮะแต่เหมือนกับกกต.ไปเจ้าหน้าที่กกต.ไปสตริกตรวจคุณสมบัติอย่างนี้คือผิดใช่มั้ยฮะเพราะว่าเจ้าของคู่แข่งในท้องที่ใครจะมาแยแสกันหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นครับหนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดที่มันบางทีก็ขอโทษทีออกวันที่1 16อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่มั้ยหรือบางทีก็ออกแค่เดือนละออกแค่เดือนละ4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะมันมีความหมายอะไรที่มันจะไปเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับใครเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลิกไปแล้วเขาไม่ได้มีผลต่อการเลือกตั้งแล้วก็ยังสตริกกับคำว่าหุ้นสื่อครับใช่ไหมนี่คืออันที่สองเนี่ยคืออันที่สองทั้งที่ความจริงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะเขียนไว้เพื่อบอกว่าถ้ามีหุ้นสื่อแล้วมาใช้เอาเปรียบครับมาใช้เอาเปรียบคนอื่นซึ่งผมจะบอกว่าเฮ้ยมันมีตรงไหนถึงโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครใช้เอาเปรียบใครได้แล้วครับเนี่ยมันไม่มีใครครอบงำแบบนั้นได้อีกแล้วแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยนะต่อให้คนที่เป็นแบบลูกเจ้าของไทยรัฐเดลินิวลงเลือกตั้งเนี่ยก็ครอบงำไม่ได้มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะทำอะไรที่จะมาแข่งกับใครได้แบบแค่เอาเปรียบคนอื่นแต่เป็นภรรยาเจ้าของสื่อไม่แน่นะใช่ไหมแต่เป็นภรรยาเจ้าของสื่อมันไม่แน่นะพี่เขาไม่ใช่ได้เพราะเป็นภรรยาเจ้าของสื่อผมก็ไม่เชื่อว่าเขาได้เพราะตรงนั้นฮะเขาได้มาอะไรนะปฏิริษใช่ป่ะปฏิริษฮะเขาก็ได้เพราะคะแนนของพรรคที่มันครับแต่ว่ามันก็พิสูจน์ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นไอ้เกมแบบแต่ถามว่าเสร็จแล้วพรรคเนี่ยใช้สื่อของเขาช่วยให้ร้ายไปสีคู่แข่งป่ะเห็นไหมใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วคุณก็แบบว่าประเด็นก็คือว่าคุณมีสื่อคุณทำไปสิคุณก็ปล่อยให้คนอื่นเขาสู้กันคนอื่นเขาก็สามารถที่จะมีสื่อสู้ได้ใช่ไหมมันไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกเลยไม่ใช่แบบใช้คนเดียวครับใช่ไหมฮะอันนี้คือประเด็นก็คือว่าผมไม่เห็นความจำเป็นที่มันจะต้องมากลัวสื่อแล้วก็คือมันเป็นรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมันเป็นวิสัยทัศน์ของพวกโลกเก่าโลกล้านปีอะที่มันสมัยที่มันมีหนังสือพิมพ์อยู่56ฉบับทีวี4ช่องครับใช่มั้ยฮะคือพวกร่างรัฐธรรมนูญนี่คือพวกมนุษย์โลกล้านปีทั้งนั้น คือกลัวหนังสือพิมพ์เอาสติ๊กเก่าๆมาคือกลัวหนังสือพิมพ์ครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าไม่รู้
แต่มีอำนาจที่แบบคุณแทรกแซงสั่งการรัฐแทรกแซงสั่งการเจ้าหน้าที่ได้ครับคุณมีอำนาจเหนือผ่านการใช้กฎหมายมีอำนาจม.44 ครับคุณกลับสามารถที่จะเป็นลงแคนเป็นแคนดิเดตเลือกตั้งได้อันนี้คือความอายุธรรมที่สุดแล้วที่มันเกิดขึ้นในการเลือกตั้งใช่ไหมแปลว่าตัวกฎคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยควรจะเลิกไปซะจริงๆก็คือว่าถ้าคุณจะตีความก็คือตีความว่าเขาใช้หุ้นเขาใช้สื่อนั้นเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าข้อแรกใช่ไหมฮะกรณีไม่ว่าคุณธนาธรหรืออีก7 คนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพราะมันเลิกไปแล้วข้อที่2ต่อให้มันใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรผมคิดว่าสิ่งที่เขาใช้จริงๆอย่างเช่นอนาคตใหม่คืออะไรคือเพจอนาคตใหม่เพจอนาคตใหม่ซึ่งคนติดตามเป็นล้านใช่ไหมครับมันอันนั้นยิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าหนังสือแฟชั่นอีกครับใช่ไหมแต่ไม่โดน ก็ทุกพรรคก็ใช้ไงก็ต้องใช้ไงเพียงแต่ใครใช้ได้มีความสามารถในการใช้มากกว่าก็แถมอีกนิดนึงเรื่องของพรรคอนาคตใหม่กรณียุบพรรคเนี่ยกำลังจะโดนที่กรกต.อันนี้เรื่องเงินกู้เรื่องเงินกู้ใช่ไหมฮะซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตอนที่ตัดสินยุบพรรคนั่นคืออะไรตัดสินว่าเงินบริจาคเนี่ยและนักกฎหมายหลายคนก็เห็นว่าถือเป็นเงินบริจาคเกิน10 ล้านเงินบริจาคไม่ใช่เงินกู้เนี่ยเงินกู้เนี่ยนักกฎหมายหลายคนก็เห็นว่าถ้าจะเอาผิดเขาได้ก็คือความผิดฐานบริจาคเกินครับซึ่งก็ไม่ไปถึงยุบพรรคซึ่งไม่ไปถึงยุบพรรคแล้วแต่ว่าเนี่ยอย่างเช่นสิ่งที่เขาใช้เนี่ยคือมาตรา66เนี่ยถ้าจะเอาผิดได้เนี่ยอย่างมากก็คือผิดมาตรา66ที่ไม่ให้บริจาคเงินเกิน10ล้านเนี่ยแต่อันนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงอีกเยอะใช่ไหมคือคุณบอกว่าใช่ไหมคุณบอกว่าให้กู้ไม่ได้ฮะคำถามคืออะไรคือให้กู้ไม่ได้มันไม่มีข้อกำหนดพ.ร.บ.พรรคการเมืองไม่มีข้อกำหนดอะไรหนาใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกว่าให้กู้ห้ามกู้อันนี้คุยกันมาเยอะละถกกันมาเยอะละมันไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจส่วนราชการหรือวิสาหกิจถ้าเขาเขียนห้ามอะไรเนี่ยต้องห้ามทำแต่พรรคการเมืองมันไม่ใช่ครับอะไรที่นะส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยอะไรที่ไม่อนุญาตให้ทำครับเขาห้ามทำครับใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่อนุญาตให้ทำห้ามทำฮะแต่สำหรับประชาชนเนี่ยเหมือนกับบอกว่าถ้าไม่เขียนห้ามถ้าไม่เขียนห้ามคือคุณทำได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคการเมืองถึงเป็นองค์กรมหาชนเนี่ยมันเป็นองค์กรที่มันไม่ใช่องค์กรของรัฐครับมันไม่ใช่ถ้าคุณไม่ได้บอกของแบบเขาไม่ได้เขียนห้ามว่าห้ามกู้ครับเขาต้องกู้ได้ทีนี้อันที่สองถ้ากู้ได้เนี่ยนะกู้ได้หรือกู้ไม่ได้เนี่ยอย่างมากถ้าคุณตีความว่ากู้ไม่ได้เนี่ยและตีความว่าเป็นเงินบริจาคมาตรา66ฮะถ้าคุณตีความว่าเป็นเงินบริจาคมันก็ผิดมาตรา66คือคืนเงินไปปิดไปเอาผิดอาญาอะไรกันครับแต่ตอนนี้ไม่ถึงยุบพักไม่ถึงยุบพักทีนี้มาถึงมาตรา72 72เนี่ยมันคือเงินผิดกฎหมายครับใช่ไหมฮะนั้นก็เป็นปัญหาในการเงินผิดกฎหมายนี่ความหมายของกฎหมายมันคือเงินที่แบบว่าค้ายาเสพติดคนบริจาคเนี่ยค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดเป็นเงินที่ได้จากอาชญากรรมซึ่งนี่เป็นเงินกู้มันผิดกฎหมายตรงไหนเงินที่คุณธนาธรให้บริจาคมันไม่ใช่เงินผิดกฎหมายมันเป็นเงินส่วนตัวเขาเงินธุรกิจเขาใช่ไหมครับที่เขาได้มาจากการทำธุรกิจมันไม่ใช่เงินผิดกฎหมายมันเป็นเงินสะอาดทั้งหมดแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณจะตีความว่าบริจาคเกินไม่ได้ครับมันไปอีกเรื่องหนึ่งคือต้องคืนเงินต้องอะไรต่างคราวนี้ปัญหาคือพอมันมาขึ้นศาลอาญาใช่ไหมฮะมันมีคำถามอยู่ว่าเสร็จแล้วศาลอาญาจะตีความตามศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมพอบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรก็ไม่ใช่นะใช่สิแล้วจะไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ด้วยไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นศาลอาญาใช่สิก็ศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแล้วศาลอาญาจะไปบอกว่ามันไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของอาญามันไม่ใช่เรื่องของทางการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินนะก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกเป็นเงินผิดกฎหมายเนี่ยศาลอาญาก็ต้องบอกเป็นเงินผิดกฎหมายแล้วไม่ต้องสอบสวนด้วยเข้าใจไหมฮะไม่ต้องสอบสวนด้วยเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่สอบสวนเห็นป่ะศาลรัฐธรรมนูญไม่ไต่สวนครับบอกว่าข้อเท็จจริงมีแล้ววินิจฉัยทางกฎหมายอย่างเดียวศาลรัฐธรรมนูญเอาเรื่องการบริจาคเนี่ยมาวินิจฉัยทางกฎหมายอย่างเดียวแล้วก็สรุปว่าไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องไต่สวนข้อเท็จจริงครับวินิจฉัยทางกฎหมายแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเงินบริจาคเงินกู้เป็นเงินบริจาคนะแล้วเงินบริจาคที่เกินเนี่ยเกิน10 ล้านเนี่ยเป็นเงินผิดกฎหมายก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลอาญาถ้าศาลอาญา
ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยไม่ต้องไต่สวนข้อเท็จจริงเลยติดคุกหมดแล้วถ้างั้นจะแยกให้มาขึ้นศาลอาญาทำไมก็นั่นไงทำไมไม่พ่วงโทษไปเลยพร้อมกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็เขาวิธีการเขาก็เป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยในการเขียนกฎหมายเขียนรัฐธรรมนูญคือถ้าอย่างนั้นแต่วิธีพิจารณามันต่างกันนะระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอาญาแต่คุณไม่มีสิทธิ์สู้แล้วอาญาต้องสู้กันด้วยเจตนาด้วยคุณไม่มีสิทธิ์สู้แล้วเจตนาก็อาจจะมีเถียงได้อย่างเดียวว่าใครจะไปรู้ว่ามันเป็นเงินบริจาคกลายเป็นเงินผิดกฎหมายเพิ่งมารู้ตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความนี่แหละครับเจตนาเนี่ยเขาเป็นเรื่องแบบว่าเงินกู้เจตนาเป็นเงินกู้ตีความว่าเป็นเงินบริจาคตีความว่าเป็นเงินบริจาคถูกตีความว่าเป็นเงินผิดกฎหมายฮะใครจะไปมีเจตนาฮะแต่เขาก็จะบอกว่าก็คุณเจตนาคุณรู้กันมาตั้งแต่ต้นครับและนั่นคือผลของคดีนี้ถ้าสมมุติว่าศาลอาญาว่าตามนั้นเลยก็จะติดคุกก็ติดคุกหมดทวงเวลาได้หน่อยเดียวก็คือว่ากว่าจะขึ้นศาลกว่าจะอุทธรณ์ฎีกาแต่ติดคุกคราวนั้นมันจะไม่ใช่แค่ตัวแทนประชาชนถูกตัดสิทธิ์นะอันนี้มันเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมแล้วนะใช่ก็มันจะเอาอย่างไงเพราะในเมื่อคุณตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วคุณบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรก็ได้โดยที่คำวินิจฉัยถึงที่สุดใช่ไหมคำวินิจฉัยผูกพันทุกองค์กรแต่คำวินิจฉัยไม่ได้รวมถึงเนื้อหาตรงนั้นมั้งผมยังเชื่อว่าศาลอาญาจะมีสาระสำคัญไงสาระสำคัญคือบอกว่าเป็นเงินผิดกฎหมายครับถ้าศาลอาญาบอกว่าไม่ใช่เงินผิดกฎหมายแล้วทำไงคุณก็สวนศาลรัฐธรรมนูญครับใช่ไหมแต่คดีนี้อีกยาวใช่ไหมศาลผมบอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบว่านี่คือวิธีการแบบที่มันทำให้สามนวลกลายเป็นองค์กรไปเสร็จครับทางกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าอันนี้เราเห็นด้วยกับสามนวลเรื่องเราไม่เห็นด้วยกับสารดีกาเลือกตั้งแต่ผมก็คิดว่าปัญหาของสามนวลก็คือเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอำนาจที่ยากจะยอมรับได้ครับแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเขตอำนาจศาลนะผมว่าศาลอาญาไม่น่าจะยอมนะโดยทั้งศักดิ์ศรีด้วยโดยทั้งอะไรด้วยค่อยดูสิครับก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะมันจะเป็นการปะทุความขัดแย้งรอบใหม่อีกครั้งและคราวนี้แรงด้วยเพราะมันเป็นเรื่องความไม่เป็นธรรมนะครับช่วงหน้าครับมาคุยกันเรื่องกฎหมายนี่แหละฮะว่าวิธีการบังคับใช้กฎหมายของกลไกรัฐไทยเพื่อผลทางการเมืองมันจะเป็นยังไง